พักยางพาราไทยนำสังคมสู่สมดุลเนื่องจากสวนยางอยู่ในไทยมาเป็นเวลากว่า100ปีตั้งแต่ปี2444ยางต้นแรกที่ปลูกในไทยจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาความเป็นอยู่ของเกษตรกรมันไม่ดีขึ้นเลยที่มันไม่ดีขึ้นส่วนหนึ่งเพราะว่านโยบายยังไม่ตอบโจทย์และรวมถึงไม่ใช่แนวทางที่ทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นการที่เอายางไปเป็นพืชเศรษฐกิจไปทำเป็นพืชการเมืองไปต่อรองทางการเมืองจนความเป็นอยู่ของชีวิตชาวสวนยางไม่เคยถูกหยิบยกมาเป็นปัญหาเราก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นเราต้องส่งตัวแทนเราไปเป็นการเมืองซะเองเพื่อที่จะดึงยางจากพืชการเมืองให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งมีความสำคัญกับคนเกือบ10ล้านคนในประเทศนี้และที่สำคัญก่อนหน้านั้นก็คือถ้าเราสามารถสร้างเอกภาพเรื่องยางพาราได้เราก็จะเป็นมือหนึ่งของโลกทำให้ก่อเกิดพรรคยางพาราไทยจัดตั้งเมื่อวันที่24มิถุนายน2554ตามมาตรา13แห่งราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนโยบายพรรควัตถุประสงค์หลักคือมุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจุดมุ่งตรงสู่ผู้ประกอบอาชีพยางพาราอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติในภาพรวมดังนี้ 1. ด้านยางพาราเป็นนโยบายสำคัญของพรรคยางพาราไทยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากิจการยางพาราให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักให้มีวัฒนาถาวรในอาชีพทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ยางจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติการเชิงบวกหลากหลายยุทธวิธีเพื่อผลงานที่สนับสนุนสอดคล้องกับทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางสร้างระบบตลาดซื้อขายให้ครอบคลุมครบวงจรถูกต้องและเป็นธรรมทั่วทั้งประเทศการสะสางปัญหาสวนยางในเขตที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์การสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยางของคนไทยก้าวไกลระดับโลก 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคมกำหนดนโยบายใช้การเกษตรนำหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นมุ่งเน้นนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวเกษตรกรตั้งแต่ระดับชุมชนในชนบทถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศและเสริมสร้างการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งไทยมีต้นทุนพื้นฐานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญยกระดับการผลิตขั้นต้นเป็นเกษตรอุตสาหกรรมปัจจัยเสริมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งโดยรถไฟและรถไฟความเร็วสูงสนับสนุนและพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคนี้สนับสนุนและพัฒนาบริการขนส่งมวลชนสาธารณะในเมืองใหญ่และระหว่างเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของสถาบันครอบครัวโดยใช้ยางพาราเป็นแรงเสริมหลักด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนชนบทในการจัดโลงจารีตประเพณีอันดีงามส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของชาติให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแก่นแท้ของวัฒนธรรมองค์กรในชุมชน 4. ด้านการศึกษาและพลานามัยพัฒนาด้านการศึกษาโดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติทุกระดับชั้นทุกแห่งทั่วไทยให้มีคุณภาพการถ่ายทอดวิชาความรู้ทัดเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำทั้งด้านวิชาการและความรู้คู่คุณธรรมพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอและพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้นตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นมุ่งเน้นการศึกษาด้านวิชาชีพเทคโนโลยี
และการพัฒนาฝีมือแรงงานการพัฒนาด้านพลานามัยส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาร่างกายที่เข้มแข็งจิตใจที่รู้แพ้รู้ชนะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนความเป็นเลิศด้านทักษะทางกีฬาเพื่อนำไปสู่การแข่งขันระดับสากลและสร้างอาชีพที่มีเกียรติรายได้สูงด้านการกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน 5. ด้านการเมืองการบริหารยึดมั่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยการแสวงหาแนวทางอันจะนำพาสังคมไทยไปสู่สันติสุขร่วมกันด้วยเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพสนับสนุนให้มีกฎหมายและมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของชาติด้วยความเป็นธรรมสูงสุดส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคการเมืองอย่างเต็มที่เปิดเผยและสมัครใจส่งเสริมให้สหกรณ์ต่างๆร่วมกับประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมกันแก้ปัญหาพัฒนาระบบการเรียนรู้การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการเมืองการปกครองให้แพร่หลายอย่างตรงไปตรงมาส่งเสริมการเลือกตั้งทุกตำแหน่งหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมทั้งหมดนี้เราจะมุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกรไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเสริมสร้างศักยภาพของเศรษฐกิจไทยการเกษตรพอเพียงของชุมชนอุตสาหกรรมการยางที่เข้มแข็งเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติโปรดเลือกเราพรรคยางพาราไทยนำสังคมสู่สมดุล